เศรษฐกิจในบ้านเรามาดูภาคการส่งออกกันบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่จะส่งผลต่อการประเมิน GDP ของประเทศไทยในปีนี้ก็มีการผลักดันกันนะคะว่าการส่งออกของประเทศไทยเนี่ยจะสามารถเติบโตได้ 3-4% มีปัญหาหลายอย่างนะคะที่กระทรวงพาณิชย์ตอนนี้กำลังเร่งแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ที่ขาดแคลนนะคะการอนุญาตให้เรือขนาดใหญ่สามารถมารับสินค้าจากท่าเรือได้แล้วก็ยังมีเรื่องของการเปิดชายแดนนะคะที่จะทำให้การค้านั้นสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูแผนของทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะที่ทางคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการประชุมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐแล้วก็เอกชนด้านการพาณิชย์ครั้งที่1ของปีนี้มีการหารือกัน3ประเด็นสำคัญค่ะคือ1มีการประเมินสถานการณ์ในเมียนมานะคะว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับผลกระทบต่อภาคการค้าแล้วก็ภาคธุรกิจการดำเนินการทางธุรกรรมการค้าชายแดนเนี่ยยังทำได้ตามปกติแต่ก็มีการพูดในที่ประชุมค่ะให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด2คือมีการประเมินกันนะคะว่าการส่งออกในปีนี้เนี่ยจะขยายตัวได้ 3.5-4% ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มองว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะที่จะบวกได้ 4% และประเด็นสุดท้ายก็คือการติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาอุปสรรคในการส่งออกนะคะอย่างกรณีเรื่องของการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเป็นปัญหากระทบไปทั่วโลกตอนนี้สามารถแก้ปัญหาได้แล้วโดยเฉพาะเรื่องที่เอกชนนะคะมีการเรียกร้องให้เปิดโอกาสให้เรือขนาดใหญ่นะคะ400เมตรเนี่ยแล้วก็มีสายการเดินเรืออยู่ประมาณ6สายการเดินเรือเข้ามาเทียบท่าที่แหลมฉบังนั้นมีการหารือร่วมกันนะคะได้ข้อสรุปก็คือประเด็นเรือใหญ่เนี่ยอนุญาตนะคะให้เรือที่มีขนาดใหญ่400เมตรสามารถเข้ามาเทียบท่าแล้วก็รับสินค้าไทยเพื่อการส่งออกได้โดยการขออนุญาตเนี่ยใช้เวลาแค่1วันนะคะแต่ตัวใบอนุญาตเนี่ยจะมีอายุ2ปีซึ่งการที่อนุญาตแบบนี้เนี่ยเขาจะช่วยให้การส่งออกสินค้าสามารถขึ้นเรือใหญ่แล้วก็ไปสู่ปลายทางในต่างประเทศได้เลยนะคะจากที่เดิมทีเนี่ยจะต้องไปถ่ายลงเรือใหญ่ที่สิงคโปร์หรือว่าท่าเรืออื่นๆซึ่งต้นทุนค่าใช้จ่ายก็จะแพงขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าสามารถขนจากประเทศไทยไปได้เลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการลดต้นทุนไปในตัวนั่นเองนะคะส่วนประเด็นเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนตอนนี้ก็ได้ข้อสรุปออกมาค่ะบอกว่าสินค้าไหนที่ไม่จำเป็นต้องส่งออกโดยใช้ตู้เนี่ยเขาก็จะไปใช้เรือขนส่งแทนอย่างเช่นผลไม้มะพร้าวพืชเกษตรชนิดอื่นแล้วก็ไม้ยางพารานะคะมีการเตรียมเรือเอาไว้จำนวนหนึ่งและจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์นี้และจะส่งเสริมให้เรือบรรทุกสินค้านำเข้าตู้เปล่าเข้ามาได้โดยมีมาตรการจูงใจค่ะเช่นลดค่าธรรมเนียมนำเข้าซึ่งการท่าเรือเนี่ยจะเป็นผู้ดำเนินการต่อไปก็จะมีการเสนอครม.เพื่อขอความเห็นชอบนะคะคาดว่าเร็วที่สุดอาจจะเป็นวันที่9กุมภาพันธ์นี้นะคะส่วนสินค้าที่ส่งออกไปจีนจะเน้นการขนส่งทางเรือหรือทางบกให้มากขึ้นโดยเร่งเจรจากับทางการขนส่งผ่านด่านของไทยไปสปป.ลาวเวียดนามแล้วก็ไปจีนให้ได้มากขึ้นนะคะจะช่วยลดความจำเป็นในการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ลงมาได้ประเด็นสุดท้ายค่ะเรื่องของการเปิดด่านชายแดนนะคะก็จะมีการเร่งรัดทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันเปิดไปแล้ว97ด่านนะคะมีด่าน97ด่านเปิดแล้ว39ด่านล่าสุดกระทรวงพาณิชย์จะสามารถเจรจาเปิดได้อีก1ด่านก็คือด่านถาวรที่บึงการก็จะรวมเป็นเปิดได้40ด่านตั้งเป้าเร่งรัดเปิดอีก3ด่านก็คือด่านป่าแซงจังหวัดอุบลราชธานีด่านเชียงคานจังหวัดเลยด่านท่าเรือหายโศกจังหวัดหนองคายนะคะจะมีการนำเรื่องเข้าครม.วันอังคารหน้าเพื่อให้ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการเป็นนโยบายแล้วก็จะได้เร่งรัดการส่งออกได้มากขึ้นค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ